สวัสดีแฟนมวยที่รักทุกท่านนะครับออสเคโอรายงานตัวเหมือนเดิมเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์หน่อยนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาที่คลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับศึกเพชรยินดีบวกชิงแชมป์มวยไทยในขนมต้มสัญจรมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ก็จะทำการแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับช่อง True for You ยิงสดเหมือนเดิมนะครับ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มแล้วก็ช่อง5 2 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่มครึ่งนะครับก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ด้วยนะครับไลฟ์สดผ่าน Facebook Live นะครับข่าวสารวงการมวยบายออสเทโอแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้นะครับทางช่องสตรีทไฟท์ครับวันนี้คู่เอกช่วงแรกเป็นช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับชิงแชมป์มวยไทยในขนมต้มรุ่นไลท์เวทเจอกับฝนพันล้านสจโอเล่ยะโสธร134 ปอนด์นะครับแล้วก็คู่รองคู่นรกแตกเลยครับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับเสกสรรชอไทยเศษ135ชิงแชมป์มวยไทยนานาชาติที่ว่างนะครับในรุ่นไลท์เวทด้วยแล้วก็ยังมีโอ้โหอีกน่าสนมีมวยน่าสนใจอีกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายการเข้ามาแล้วกดแชร์นะครับนี่ครับคู่แรกกาก้านายกสร้อยทอตอเวียงยงนะครับเจอพญาพึ่งอึ่งอุบล TIG 789 108นะครับยอดเหล็กเพชรตอหมอสีครับเจอกับจิ๊กซอว์สิทธิ์ไทยแลนด์109วันมาริโอกับเสกสรรช่อฟ้ากับฝนพันล้านช่วง2นี่แพนเค้กกับว่านไฟนี่มวยหญิงนะครับชิงแชมป์แล้วก็มีเดิมพันด้วย 200,000 บาทแล้วก็แสงเทียนน้อยชอไทยเศษเจอกับเพชรเสริงสารลงในกีฬาโคราชครับมังจะเลสอบุญมีฤทธิ์เจอชาติจิตติอภิชาติมวยไทยแล้วก็เด่นภูไทยเกียรติหมู่9แก้มือกับเพชรศรีนินชอไทยเศษครับอันนี้คือคู่มวยในวันนี้นะครับอ่ะเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้พูดคุยกับมวยคู่หลักๆครับช่างหนักก่อนครับดูมาอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวรอคู่กันอันนี้วันมาริโอผ่านแล้วนะครับวันมาริโอสวัสดีครับวันมาริโอจะเจอกับเสกสรรอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นบรรยากาศในห้องตรวจคัดกรองโควิด-19 นะครับคุณหมอที่สักปุภาชาติก็ทำการตรวจนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องตรวจโควิดนะครับนายหมูหวานพามาเองเลยครับวันนี้มาจากเพชรยินดีวันนี้คู่เอกฝนพล้านจะชอบฟ้านะครับฝนพล้านขึ้นแล้วนะครับได้ 133.8 ผ่านครับขาด 0.2 นะครับผ่านแล้วนะครับฝนพล้านก็ชนเลยเฮ้ยเราพร้อมขึ้นไปเลยลูกแค่ตอบมือตอนเลยครับกินได้เลยบัวอะไรนะแม่งกินนมไปดิ 104.9 น้ำล้างหน้าล้างตาผ่านแล้วนะครับขาดไป 0.2 ด้วยนะครับฝนพันล้านเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์หน่อยนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ของสวนภูรีสอร์ทนะครับช่างน้ำหนักกันที่นี่ครับแต่ว่าทำการแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเวลาเดิมเลยครับช่องเดิมถ่ายทอดด้วยแล้วก็ดูฟรีด้วยนะใครที่อยู่แถวรังสิตแถวอยุธยากรุงเทพจริงๆก็ต้องมาดูครับมวยดูฟรีแล้วก็มวยค่าตัวเงินแสนด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี่ผ่านแล้วนะครับฝนพันล้านไม่หนาวครับน้องกิ๊กไม่หนาวครับอากาศประมาณสักน่าจะ27-28 องศาครับไม่หนาวนะครับนะอยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับช่อง True For You ช่วงแรกช่อง5ช่อง2เหมือนเดิมเลยแค่ย้ายสถานที่แล้วก็ดูฟรีแค่นั้นเอง
ไม่เหมือนเดิม2อย่างครับย้ายมาจัดที่สนามกีฬากลางอยุธยาแล้วก็ไม่เก็บค่าตั๋วพอช่างผ่านก็โดบทันทีนะครับกำลังกระดกแบนอยู่นะครับฝนหลวงหรือฝนพันล้านเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่ใช้สอจอโอเล่ยะโสธรน้องชายเคยเจอกันมาป่ะครับกี่รอบอ่ะนานแล้วมั้งเอ้ยจริงป่ะสมัยเด็กเลยดิตอนเด็กเลยแล้วใครชนะครับตอนนั้นจำเหตุการณ์ได้ไหมมันรูปเกมเป็นยังไงเบียดสิบเอ็ดปีที่แล้วโอ้โหอย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวรอประกบคู่ถ่ายทำอะไรไปก่อนมีมวยหญิงคู่5ของรายการแล้วก็เป็นคู่1ของช่อง5คู่นี้ก็เห็นเขาบอกว่าได้เสียมากมีเดิมพัน 200,000 ด้วยนะเนี่ยที่เห็นอยู่ทางหน้าจอนี่คือม่านฟ้าไอ้ว่านฟ้าขออภัยเอ้ยไม่ใช่แพนเค้กขออภัยมวยหญิงผมก็งงๆอ่ะแพนเค้กที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยคือแพนเค้กเกียรติธงยศนะครับอันนี้ซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับเดิมพันกับว่านไฟขออภัยว่านไฟ789ไทเกอร์นี่เขาบอกว่าแพนเค้กนี่เป็นมวยเข่าตื้อส่วนว่านไฟเนี่ยมวยฝีมือวันนี้รายการใหญ่นะครับคุณเบิกฟ้าถามว่ามายถึงอยุธยาอย่างถึงแล้วครับนี่ครับไม่ต้องพูด นี่ครับนี่บุญจริงป่ะแล้วโอ้โหร่ำรวยแล้วดิตีบุญเบิกฟ้าตื่นเช้าด้วยนะไม่ได้นอนไม่ได้นอน วันนี้รายการใหญ่นะเสกสรรก็มายอดเหล็กเพชรก็มาวันนี้รายการใหญ่โอ้วันนี้จุดปุ่มมันอยู่ไหนที่143.4ผ่านยังพี่โอ้ยเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งวันมาริโอถอดเสื้อถอดให้ไปก่อนพี่จะถ่ายวันมาริโอไหมนี่ไงโอเคถอดเสื้อให้พี่หน่อยตรงนี้เดี๋ยวกลางๆสวยดีพี่สัมภาษณ์ด้วยตรงกลางเลยเอาคู่ดูเดือดก่อนไปวิ่งอยู่อ่ะพี่อ๋อไม่ใช่ช่อฟ้าโอเคใครอยู่แดงมาริโอฝั่งนี้โอเคตั้งไก่พี่อ่ะไปไกลกันเลยตีอยู่ไหนวะรอกตามองกล้องอย่ากระพริบตาจ้างกล้องคนนี้ถ่ายไปทีไรมีแต่รูปหลับตามือสั่นคนนี้มือสั่น
หลับตาไหมไปที่หน้าบ้าสอบแดงไม่สวยเอาทางนี้ดิพี่เล็กเอาทางนี้เอาตากทางนี้จ้องกล้องดีๆลูกอย่าหลับตาถึงมือจะได้ทีเดียวเดี๋ยวพี่ขอวิดีโอแป๊บหนึ่งของ789แป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับทั้งคู่ครับมุมแดงได้นำตัวก่อนครับมาดีโอไปกินดีกันได้มีครับนี่วันมาดีโอไปกินดีส่วนน้ำเงินครับผมเจกสันชอบได้เสร็จครับครับคู่นี้ทำโปรโมเตอร์เสียเงินนะครับคนละ 10,000 บาทเพราะว่าดูเดือดเหลือเกินครับที่บุรีรัมย์สอบถามความพร้อมของวันมาริโอก่อนดีกว่าการที่ซ้อมในไฟนี้เนี่ยภาคที่2ที่จะต่อยเขาซ้อมมากี่วันมาประมาณ30วัน30วันซ้อมอยู่ที่เปกินีอาคาเดมี่ครับการที่ซ้อมเป็นไงยอดเยี่ยมไหมครับผมแล้วไฟที่แล้วเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันยังไงทำไมมันดูเดือดเล้าใจเราได้จังหวะไหนเราเสียจังหวะไหนอ่ะก็คู่ขี้ทุกยกครับคู่ขี้ผลก็เสมอกันนะครับเรามั่นใจไหมตอนครบ5ยกเรามั่นใจว่าชนะไหมหรือว่าสูสีชนะอยู่ครับอ๋อเหรอครับนะครับเพราะว่ามีจังหวะได้ต่อยมาครับนะครับน้ำหนักตัวนี้มาลดเท่าไหร่ครับก็พอดีครับพอดีต่อยเท่าไหร่อ่ะ135แล้วก็มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยครับวันนี้ชิงเข็มขัดในขนมต้มนี่เส้นนี้แหละถือคนละข้างมวยไทยนานาชาตินะครับสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาตินี่รุ่นไลท์เวทนะครับสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติในรุ่นไลท์เวทวันนี้ต่อย135ป่ะครับวันนี้มีการชิงเข็มขัดถึง3เส้นด้วยกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นรู้สึกยังไงก็ดีใจครับแล้วเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างมั้ยเคยนานแล้วครับเป็นแชมป์อะไรครับเป็นแชมป์ WBMS ครับอ๋อเคยเป็นแชมป์อยู่1เส้น130 135ก็รุ่นนี้เลยครับน้ำหนักเราไม่ขึ้นเลยนะแล้ววันนี้วางแผนยังไงครับก็อยากได้เข็มขัดครับอยากได้เข็มขัดเข็มขัดมันสวยมากนี่นี่พี่เพชรบอกเดี๋ยวเสืออ๋อเดี๋ยวเข็มขัดลูกเสือให้นี่โอ้โหนี่มีครูด้วยอ่ะครูแทนลูกน้องด้วยอ่ะมั่นใจไหมวันนี้ครับมั่นใจปีนี้เราอายุ33ครับจากจังหวัดสเปนไปปล่อยเท่าไหร่ประมาณ65อ่ะเราคนที่สเปนเนี่ยคืออยู่เมืองอะไรอ่ะลาสปาลมาสก็เป็นจังหวัดหนึ่งของสเปนครับแล้วก็อยู่ที่ไทยกี่ปีแล้วก็ประมาณ15ปีได้ครับโอ้พูดไทยชัดเจ๋งเลยเอาฝากแฟนมวยทุกบ้านหน่อยครับครับขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับเต็มที่ครับโอเคนี่เข็มขัดมวยไทยนานาชาติในรุ่นไลท์เวทด้วยนะครับที่ว่างนะครับที่ว่างเดี๋ยวถามเสกสรรหน่อยเสกสรรเป็นไงบ้างครับการฝึกซ้อมวันนี้ดีครับดีครับครับซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนซ้อมอยู่กับพวกพี่เพชรนะปั้มกับใครบ้างปั้มกับก้องไกสจอบเปียกอุทัยแล้วก็พี่สิงห์นินแล้วก็น้องๆตัวโตครับร่างกายสมบูรณ์เกินร้อยครับผมไฟที่แล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่ผ่านก็ดูเดือดครับก็ดูสีคุกกี้ครับเดี๋ยววันนี้ก็รอชมครับผมเหรอมันเหมือนเดิมไหมคิดว่ามันเหมือนเดิมไหมมากกว่าเดิมเฮ้ยจริงป่ะโอ้โหน่าดูมากวันนี้ชกออกช่องทูด้วยวันนี้เราชกออกช่องทูเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่3ป่ะ3หรือ4ดีเนี่ยผลงานเป็นไงบ้างอ่ะก็แพ้1ครั้งเสมอ1ก็ยังไม่ชนะเลยวันนี้ชนะวันนี้ก็ชนะโอ้โหนี่แม่แมทเมกเกอร์แมทเมกเกอร์นะครับมั่นใจนะน้ำหนักตัวลดเท่าไหร่วันนี้ก็วันนี้ฮะครับวันนี้ลดเท่าไหร่พอดีครับมาพอดี135ป่ะครับผมไม่มีปัญหานะเคยชิงแชมป์อะไรมั้ยก็เคยแค่ชิงแชมป์ภาคกลางครับครับก็10โลครับแชมป์ภาคกลางตอนนั้นได้มั้ยได้ครับอ๋อตอนนั้นได้แชมป์ภาคกลางด้วยนะครับนี่เป็นแชมป์เส้นใหญ่ของเราเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่แต่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ21ครับ21จากจังหวัดอุดรครับแต่มาซ้อมอุทัยอ๋อไปปล่อยกี่โลนะไปปล่อย66โลครับ66มาริโอเท่าไหร่ไปปล่อย65นะครับฝากแฟนมวยหน่อยครับฝากชาวอุดรแล้วก็ชาวอุทัยด้วยครับแล้วก็ทั่วประเทศเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับโอเคนี่เดี๋ยวดูเข็มขัดอีกรอบนึงนะครับเป็นการชิงเข็มขัดที่ว่างเส้นนี้นะครับสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาตินะครับ135ปอนด์นะครับไลท์เวทชิงที่ว่างนะครับห้ามพลาดเลยคู่นี้ดูเดือดกันมานะครับที่บุรีรัมย์แล้วก็เสมอกันโปรโมเตอร์ที่แจกไปคนละ10,000บาทนะครับขอบคุณครับทั้งคู่ครับครับเอาถ่ายเข็มขัดพี่ได้ไปยืนกลางไหมเดี๋ยวถ่ายให้นะเราจากจังหวัดอะไรนะอะไรลาสปาลมาสลาสปาลมาสครับผมเอาเป็นเกาะที่สเปนครับนี่เป็นเจ้าอะไร
วันมาริโอนะเป็นกิลิคานามิ135เจอกับเสกสรร1 2ใช้มวยไทยนานาลูกหนึ่งพี่1 2 3 1ขอลูกโอเคตียิงกลางเลยแล้วก็พี่นี่นะให้พี่นี่ของให้1 2 3โอเคพี่นี่ตรงนี้นะครับเจ้าวันเดียวนี่โอเคเอาเรียบร้อยแล้วพี่โอเคครับเดี๋ยวเพิ่งกลับนะน้องชายนะเดี๋ยวพี่รอคู่กับคู่ชกก่อนได้ได้ทำอะไรก่อนเลยชอบน้องกินอะไรไปก่อนนะเดี๋ยวรอชอบครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์สวัสดีแม่เลี้ยงยินตาด้วยนะครับโอ้โหไม่เจอแม่เลี้ยงนานครับเข้าชมได้ครับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงมาตรวจ ATK ก่อนสักมวยก่อนมวยชกสักชั่วโมง2ชั่วโมงครับแม่เลี้ยงมาดูนะครับแม่เลี้ยงครับมาตรวจ ATK ก่อนมีอยากจะคุยอะไรกับใครเป็นพิเศษบอกได้นะครับแต่เดี๋ยวรอคู่เอกแป๊บนึงช่อฟ้าน่าจะไปลดน้ำหนักอยู่ครับช่อฟ้าน่าจะลดอยู่ส่วนฝนพลานผ่านแล้วช่อฟ้าลดอยู่ใช่มั้ยพี่อ๋อเอาดิฮะช่อฟ้าน่าจะเป็นรถอยู่นะครับรอสักครู่ถ้าตัวเดียวเบื้องต้นเนี่ยนะโอ้โหวันนี้ก็วันมาริโอก็ดูคมกว่าผมดูวันมิโลคมกว่านะถ้าชอบตอนนี้นะชอบวันมิโลชอบวันมิโลแล้วก็ผมเอียงฝนพลันหน่อยๆนะเพราะว่าหลังๆผมดูว่าชอบฟ้ายังอืดๆชอบฟ้าอืดๆแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยโดนได้นะชอบฟ้าแต่ว่าหลังๆผมดูโดนไม่ค่อยได้ล่าสุดโดนนับด้วยอ่ะล่าสุดโดนคมประตักนับด้วยผมดูว่าวันนี้สำหรับผมนะผมคิดว่าน่ารองฝนพลันที่ผมชอบนะตอนนี้นะหน้ารองฝนพันล้านแล้วก็วันมาริโอที่ชอบตามสายตาผมนะแล้วก็คู่เอกช่วง2ก็เด่นภูไทยกับเพชรศรีนินหลังๆก็เพชรศรีนินถ้าเราเล่นร่างกายเราก็ต้องเล่นเพชรศรีนินผมดูเด่นภูไทยไม่ร่างกายมีหมดประจำเลยครับไปหมดประจำสวัสดีท่านด้วยนะครับฝนพันล้านซ้อมพี่เคดิฝนพันล้านซ้อมพี่เคดิฝนพันล้านซ้อมพี่เคครับซ้อมที่เดิมครับซ้อมที่เดิมครับแค่เปลี่ยนสีเสื้อครับมาใช้สจโอเล่ยโสธรซ้อมที่เดิมครับซ้อมที่เดิมแชร์หน่อยนะครับแล้วก็ใครยังไม่สมัครไทเกอร์ก็ฝากด้วยนะครับแอดไซน์ไปแอด AODKO99 เพิ่มเพื่อนไปนะครับที่ผมปักหมุดเนี่ยครับAODKO99 ทักไลน์ไปเลยใครอยากจะอยู่กลุ่ม LINE Open Chat ของผมนะครับก็ทักไลน์นี้มาที่ปักบุตรให้นะครับ AODKO99 นี่เป็นบรรยากาศในโรงยิมของคลองสุนทรรีสอร์ทนะครับก็ชั่งน้ำหนักกันที่นี่เลยครับไม่ต้องมีปิดบังข้อมูลอะไรครับยืนชั่งกันกลางโรงยิมเลยครับตัวนี้มีหลายคู่ที่น่าติดตามเลยนะครับคู่ห้านี่ก็น่าดูมวยหญิงอ่ะเขาบอกว่าเก่งมากแพนเค้กหน้าตาดีด้วยนะน้องแพนเค้กอ่ะหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มด้วยนี่นะจะเอากลับแล้วนะครับอำนาจต้องไปถึงหน้าเวทีประมาณกี่โมงดีคะสักประมาณไม่เกิน4โมงครึ่งครับแม่เลี้ยงครับเพราะมวยเริ่มชก6โมงสัก4โมงครึ่งครับแม่เลี้ยงมาตรวจ ATK ก่อนเขาต้องมีใบยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ครับพี่
จะกลับแล้วเหรออ๋อหรอครับเดี๋ยวอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนพี่กินก่อนเลยครับเซเบียจัดให้สวัสดีครับผมสวัสดีท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรอคู่เอกนะอยากจะได้คู่เอกสองช่วงเลยตอนนี้ฝนพล้านผ่านแล้วเหลือแต่ช่อฟ้านะครับเหลือช่อฟ้าไม่เอาเสื้อไม่ได้เกียร์ลำพังนะมาดูใส่เสื้อกล้ามไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้มาพึ่งแหวนที่รูมิ่งไหนไหนตอนเดียวพี่อึ่งยืนการันตีมีใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันนี่ครับคู่ไฮไลท์อีกคู่หนึ่งนะครับเดิมพันข้างละแสนนะครับมวยหญิงคู่5คู่แรกของช่อง5แพนเค้กมุมแดงนะครับแล้วก็มุมน้ำเงินนี่ก็ว่านไฟผมก็ไม่เคยเห็นนะครับก็วิจารณ์ไม่ถูกเหมือนกันนี่ตัวขึ้นอีกนิดนึงแพนเค้ก1 2 3ปั๊บโอเครูปร่างทรงได้เสียก็เลยนะครับมุมแดงนี่มวยเข่านะครับน้ำเงินมวยฝีมือครับเรียบร้อยแล้วครับเอาใจผ่านยังครับ 7.7 โอเค 7.7 ไอ้ของราคามันแพงผมมาดูตอนเช้าราคาเลยมาคุยกันก็เลยขอพรหนึ่งผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าพี่ผมไม่ได้บอกว่าต่อไปนั้นผมบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ขอพรราคามันแพงไอ้นั่นกับร้อยขนาดไอ้นั่นกลับไปแล้วมั้งบิ๊กไอ้คู่ชกของเดมูไทยใช่เข้าไปห้องแล้วอ๋อไปห้องแล้วใช่ใช่ความหมายแต่ยังเพิ่งเอาคนนี้กลับนะยังไม่กลับเลยช่อฟ้าไม่พิ้งอยู่ไหนไม่รู้ช่อฟ้าเสร็จแล้วไปแล้วเฮ้ยอ๋อช่อฟ้ามันไปพิ้งก็จะไปพิ้งนอกใช่คนแรกเลยเหรอต้องคนแรกเลยยังไม่เห็นมาช่างเลยนะมันมาคนแรกยังไม่ช่างหรอมั้งครับทำไมครับสุดใจจะปล่อยยางอ่ะครับนึกว่าสุดใจปล่อยยางทำไมน้ำหนักไปเลยทำไมเพราะนี่มาแทนมันรู้ตัวเมื่อวานมันจะเลยอ๋อแล้วเราก็รู้ควบคุมอย่างนี น้ำหนักแต่พี่ก็เราเป็นน้ำหนักไปปล่อยไงก็เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่143ด้วยนะที่คุยกับผมเมื่อวานที่บอกว่าดูรูปผู้เล่นอีก2คู่พี่ก็โทรบอกเขาเลยว่า143ปิดเลยก็ได้แล้วพี่บอกว่าทำไมพี่ต้องเก็บไว้ในใจก่อนสิเก็บไว้ในใจแล้วเรามาดูกันตอนเช้าทำงานพี่ไปบอกว่า143เลยมันไม่ถูกหลักพี่บอกเองว่าราคาแพงผมก็ยังไม่รู้ราคาถ้าพี่บอกพี่ถ้าราคาแพงพี่ก็ต้องแบบตัวราคาน้อยหมอกระสอนพี่ก็ให้เขาทำเผื่อมาไงเผื่อได้เด็ดได้คือราคามันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดมันไม่ได้พี่ก็ปลุกไข่แข็งไข่เป็นไข่ไม่ได้พี่ปลุกแต่ที่เมาเฮ้ย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 เฮ้
กินอะไรไปก่อนได้เลยครับรอแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นไงบ้างพี่ขอคุยเล่นๆก่อนนั่งก่อนแล้วเขาก็มีอาชีพเหมือนเดิมแหละเทคแคร์ก็อาชีพให้เหมือนเดิมไม่รู้ว่าคนใหม่ย้ายเท่าไหร่แต่ก็ขั้นต่ำมีอยู่แล้วว่าผมเพิ่งใส่ไฟแรกด้วยเลยไฟที่แล้วเทคแคร์อาชีพไหมเขาขึ้นมาแพงไฟที่แล้วแกให้มา40,000อ๋อโอ้ยก็เยอะเหมือนนะเพราะว่าให้40,000แล้วก็ค่าตัวให้เต็มก็พอได้ครับเพราะว่าราคามันแพงไงขึ้นมาก็น็อกเลยร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในไฟที่แล้ว80ป่ะนะได้ไหมแปดสิบเก้าสิบแต่ไฟนี้ได้ร้อยไหมถึงไหมถึงครับเพราะไฟที่แล้วนี่มันหยุดไปนานหยุดนานแล้วผมตอนนั้นมานานั่งมวยผมหยุดนานกว่าเขาหมดนะตั้งแต่โควิดรอบแรกมาผมไม่ได้ต่อยเลย2 ปีใช่แล้วก็มาลดเยอะด้วยน้ำหนักไปเปิด68มาต่อย61จะคิดว่าหนักใจอะตอนแรกอะแล้วหน้าหนักเลยแล้วตอนแบบแค่ลดน้ำหนักก็เหนื่อยแล้วแต่พอมาไฟนี้ก็น้ำหนักป่วยก็ยังเยอะอยู่แต่ว่ามันเราได้ต่อยได้ขึ้นได้ต่อยแล้วมันลดง่ายร่างกายอะไรดีขึ้นเหมือนเดิมใช่ซ้อมบีเคก็คู่ปั้มใครบ้างตอนนี้พวกตะวันฉายพวกพี่ชมพูทองพี่รถเหล็กมาช่วยแล้วก็มีไอ้นนท์มาช่วยทวนช่วยอะไรให้ทุกอย่างพร้อมหมดนะวันนี้ชิงแชมป์ด้วยนี่ใช่ครับชิงแชมป์มวยไทยในขนมต้มครับเราไม่เคยเป็นแชมป์เลยมั้งเป็นแชมป์ช่วง3ทีนึงนานอ๋อแชมป์อ้อมน้อยใช่ครับตอนนั้นรุ่นไหนอ่ะ122ครับอ๋อ122ครับเป็นแชมป์สละหรือเสียใครไม่ได้สละไม่ได้ป้องกันเลยเขาเหรอเฉยๆเหรอไม่ได้ไม่ใช่ป้องกันนานเลยดิหรือไม่นานเขาไม่ได้จัดเลยอ๋อคือเราชกอ้อมน้อยแล้วเราก็ไม่ได้ชกอีกเลยใช่ก็อยู่อ่าเดี๋ยวก็ปลดเฉยทุกอย่างพร้อมทุกอย่างนะวันนี้ร่างกายชอบฟ้าหลังเป็นไงบ้างที่เราดูครับเขาชกทรงนี้ตลอดก็แข็งแรงอะนะถ้าไม่นับฟอร์มนะเขาก็ยังมาตรฐานเขาไม่แต่ฟอร์มมันใช่อยู่อาจจะแพ้แต่ว่าเขาชกทรงเดิมตลอดแข็งแรงน่ากลัวมวยทรงนี้น่ากลัวแข็งแรงเดิมไม่หยุดเขาก็ได้หมัดเท้าก็สองนิ่งน่ากลัวแข็งนะก็มารุ่นเดียวกันนะแต่ฝีมือเนี่ยเราน่าจะครบเครื่องว่ะรวดเร็วว่องไวกว่าแต่แค่ว่าแรงปะทะต้องมาดูปะทะต้องดูเพราะว่าเขาเดิน5 ยกแน่ใช่เขาเดิน5 ยกแน่ต่อยที่สนามกีฬาครับสนามกีฬากลางจากเนี่ยออสปักหมุดไว้ประมาณ7 นาทีครับมันย้อนกลับไปนิดเดียวนะพักนี้ต้องเดียวถนนใหญ่ทางเข้ามาครับผมก็ยังไม่ไปจะปักหมุดไว้ประมาณ7 นาทีเนี่ยมันย้อนกลับไปน่าจะแถวหลังโลตัสมั้งเพราะว่าใช่ไหมเมื่อคืนผมก็ลงวันนั้นถ้าเรามาจากเส้นนู้นมันก็เลี้ยวซ้ายมันก็มานี่เลยแต่นี่มันอยู่ติดมันน่าจะอยู่แถวนั้นอยู่ติดกับไอ้เลยเซ็นทรัลนะอ๋อเหรอใช่ติดถนนใหญ่เลยติดถนนใหญ่เลยอ๋อเหรอครับผมตัดตำรวจไปเยอะแล้วผมถามไม่ได้พี่น้ำมันอยู่หลังเซ็นทรัลป่ะสนามหลังเซ็นทรัลบ้างพี่สนามมวยสนามกีฬากลางอ่ะพี่เลยไอ้ตรงไอ้เจดีย์ไปหน่อยสามแยกเจดีสามแยกไอ้วงเวียนเจดีครับขับผ่านมาก็แถวหลังโลตัสแถวนั้นนะแถวตรงนี้เลยครับครับมันต้องออกไปเจดีไหมพี่ออกไปเจดีไหมเอาไม่ถึงเจดีใช่ไหมเลี้ยวขวาก่อนครับเจอไฟแดงอ๋อจากนี่ไปไม่ถึง10 นาทีนะพี่เลยไฟแดงแล้วต้องเลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวตรงเดียวไปเลยครับเดียว5 นาทีครับฟ้าครับช่อฟ้ากับฝนพันล้านชกกันที่บุรีรัมย์ใครชนะช่อฟ้ากับฝนพันล้านยังไม่เคยชกกันนะที่บุรีรัมย์เคยชกกันไหมตอนเด็กชกที่ไหนไม่เคยชกที่ลูมินีอ๋อชกที่ลูมินีตอนเด็กชกกันที่ลูมินีชอบฟ้าชนะไว้ตอนเด็กชกกันที่ลูมินี
เดี๋ยวพี่ไปดูชอบฟ้าแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไปไหนนะจะได้เอาทีเดียวเข้ามาแล้วกดแชร์ชอบฟ้าเป็นรถเหรอบิ๊กไม่เห็นเลยเฮ้ยไปไหนวะยังไม่ผ่านใช่ไหมพี่นัทยังไม่ผ่านชอบฟ้าอ๋อจุดสี่ไปวิ่งอยู่ใช่พี่เด็กที่อยู่นี่นะคุณออสเอาโอเคเนี่ยมันอยู่ผ่านยังผ่านแล้วเหรอกินอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่ชกก่อนเนี่ยพี่เวสอยู่เนี่ยนี่ครับเด่นภูไทยครับขอแก้มือกับเพชรศรีนินทร์แต่เพชรศรีนินทร์ผลก่อนได้2ปอนด์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่บุรีรัมย์น่าจะ2ปอนด์ผลก่อนน่าจะได้2ปอนด์นะครับอ๋อเออมาดูบรรยากาศของสวนผู้รีสอร์ทกันหน่อยหลายคนได้ยินแต่ชื่อนะครับแต่ยังไม่เคยเข้ามาอันนี้คือของสวนผู้รีสอร์ทนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของประธานดิ่งครับก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนคาวบอยคาวบอยอ่ะผมก็ เรียกไม่ถูกสไตล์ครับได้พี่ได้สัมภาษณ์พี่เพชรดีกว่าจะชกอีกเมื่อไหร่เอางี้ดีกว่าชกอีกเมื่อไหร่ชกอีกเมื่อไหร่ก็ต้องทีนี้อยากจะแบบเคลื่อนไหวทางมวยไทยแล้วล่ะ อ๋ออยากจะแบบจริงเมื่อไหร่อยากชกมวยไทยจริงๆอาจจะแบบมาอีกสักครั้งนึงคือหมายความว่าพี่มวยดังทุกคนมันต้องมีไฟอำลาอยากให้แฟนคลับมาแฟนมวยไทยเนี่ยชื่นชมเราว่าเรากลับมาต่อมวยไทยอีกครั้งนึงเพชรปอบุรพาเก่งแค่ไหนตอนเฮ้ยผมไม่ทันนะผมไม่ทันพี่นะผมไม่เคยเห็นพี่ชกมวยไทยเลยนะอาจจะได้ดูครั้งเนี่ยแหละจริงป่ะจริงแต่เป็นย้อนยุคอ๋อย้อนยุคย้อนยุคคือในวัยอันนี้ให้พี่ร้านหาคู่ดีกว่าถ้าย้อนยุคเนี่ยต้องเจอใครดีที่สุดในวัยนี้เมื่อคืนพี่ร้านบอกแล้วว่าอะไรฮะเจอใครดีสุดอะไรพี่มวยไอ้ฟ้าอะไรฟ้าสุชนสิโดเหรอโอ้ยใหญ่ฟ้าสุชนตัวเริ่มเลยนะก็ตอมหนักเหรอทีนี้มันก็น้ำหนักมันลดนะอ๋อเหรอน้ำหนักมันลดมันเลิกกินเหล้ามันเลิกสูบบุหรี่น้ำหนักมันเหลือแค่60โลเองเฮ้ยเหรออ๋ออ๋ออย่าชกได้สิเออเดี๋ยวดูว่าเรื่องบารมีมวยไม่ห่างกันเหรอไม่ห่างระดับแชมเปี้ยนเหมือนกันไม่ห่างกันไอ้ฟ้าสุชนนี่จะมาชงถีบถีบสายฟ้านะถีบสายฟ้านะไม่มีเลยถีบสายฟ้านะไทยแลนด์เนี่ยถีบไหมล่ะคนนี้จัดได้นะเขายังมีหมัดนี่แชมป์โลกนะเขายังได้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วได้ขยับร่างกายสิบยกกันชกมาแล้วผมเชื่อนะคู่นี้นะขึ้นมาเลทอะไรขึ้นมาเลทอะไรขึ้นมาเนี่ยใครต่อรองนะด้วยว่าฟ้าดุจทอดแป้งเวทใหญ่เวทใหญ่กว่าฮะแล้วก็ไอตอนที่เป็นมวยไทยเนี่ยฟ้าชูชนเนี่ยจะชื่อเสียงบารมีดีกว่าแต่ผมเชื่อเกินว่ามวยคู่นี้ต่อยไปเนี่ยชนะได้แพ้ได้ออกได้ทุกหน้านะออกได้ทุกหน้าเอามีโอกาสแล้วฟ้าชูชนกับอำนาจเอาล่ะคู่นี้เล่นกันไม่ถูกมาดิเออนี่มาดิครับนี่คือสนุกกันสนุกกันนะให้แฟนมันมวยได้อันนี้พูดจริงใช่ไหมพี่พูดจริงผมอยากจะย้อนยุคอีกสักครั้งหนึ่งมวยไทย5ยกเป็นแบบมวยไทยนะให้แบบแฟนมันมวยเนี่ยได้มีความสุขนะครับแล้วก็แบบอยากให้คนดูเข้ามาดูในสนามตอนนี้เยอะครับเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีโควิดนะครับผมอยากทำแบบนั้นถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอบคุณออสเคโอครับถามคำถามนี้ขอบคุณมากโอ้ต้องติดตามวันนี้พูดถึงลูกศิษย์นิดนึง2คนวันนี้เสกสรรกับเพชรศรีนินเป็นไงพี่เอามีดาวลุ่ยอีกคนนึงใช่มีครับเป็นคนก็น้องซ้อมมาเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยแล้วก็ร่างสภาพร่างกายสมบูรณ์ครับแล้วก็มีผู้ปั้มใหญ่ๆนะครับมีผู้ปั้มก็แต่ปั้มค่ายเปียกต่อเปียกก็ต้องขอบคุณเปียกด้วยนะครับที่เมตตาน้องๆนะครับถ้าถามว่าเอา3คนนี้มั่นใจใครที่สุดผมมั่นใจทุกคนเพราะไม่มีใครมากสุดเหรอมีคือการซ้อมอ่ะผมซ้อมแบบเคี่ยวทุกคนไม่ว่าดาวรุ่งจะขึ้นมาหรือว่าจะเป็นเป็นนี่เป็นพี่โดแล้วแล้วก็เคี่ยวเหมือนกันเอาว่าใครเจองานง่ายสุดแล้วกันหรือก็ยากทุกคนมันทุกคนอ่ะ
ขึ้นไปแล้วอ่ะคำว่าง่ายคำว่ายากมันแทบไม่มีแล้วล่ะเพราะค่ายเขาก็ต่างคนต่างซ้อมมาทีนี้อยู่ที่เด็กและอยู่ที่มันสมองเด็กนะว่าเออซ้อมมาขนาดนี้สอนอย่างนี้มันทำได้มันก็ชนะใช่ไหมครับมันเกมอ่ะมันอยู่บนเวทีแต่การวิซ้อมผมเชื่อว่าใกล้เคียงกันไม่แพ้ค่ายใครโอเคก็ติดตามกันได้นะสามคนครับเดี๋ยวเอาไปอัดคลิปนักมวยก่อนเดี๋ยวพี่ครับเดฟันชนแม่งเห็นคลิปที่แม่งเอานะเอาไหมแม่งเคืองเคืองเคืองเรื่องอะไรเขาอุตส่าห์หาคู่ให้เดี๋ยวพี่อัดคลิปน้องชายแล้วกันนั่งก็ได้นั่งก็ได้นั่งก็ได้นั่งอยู่อ่ะพี่ถือกล้องเลยขนาดโอเคอันนี้ไลฟ์สดอันนี้พี่อัดวิดีโอไว้พี่ลองเก็บไปครับสวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับครับผมเฟสซินินชอตไทเศษครับครับวันนี้ก็ขึ้นโชว์อีกครั้งหนึ่งเป็นคู่เอกช่วง2นะช่วง5ครับแก้มือกับเด่นบูไทยครับในไฟที่แล้วเป็นไงบ้างไฟที่แล้วพูดก่อนว่ารูปเกมเป็นยังไงก็ผมชนะทุกยกครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราได้2ปอนด์นะใช่ไหมวันนี้เราน้ำหนักเข้ากันละเข้าครับน้ำหนักวันนี้103 34เหรอ34ครับ34เป็นไงน้ำหนักเราก็ลดเท่าไหร่ครับมาลดจุด8น่าช่างลด0.8ไม่มีปัญหาเนาะแผนการชกวางไว้ยังไงเขามีอะไรน่ากลัวก็มีวงในแล้วก็มีฝีมือแข็งแรงไหมก็พอได้พอได้อยู่นะครับข้อแขนเขาก็ถือว่าใช้ได้ครับวันนี้เราก็คงจะเล่นฝีมือหรือว่าไม่ผมก็ในอยู่แล้วผมอ๋อเหรอชนเลยผมเข่าอยู่แล้วเราฝีมือก็ได้นะได้ครับแต่ว่าวงในเราดูว่าได้เปรียบใช่ไหมครับอาชงอาชีดมีทุกไฟอยู่แล้วแน่ครับมีทุกไฟครับได้จากใครบ้างครับอาชีดท่านสสแล้วก็ท่านสจเปียครับครับแล้วก็หลายคนด้วยหลังผลงานดีมากเลยอ่ะชนะใครมาบ้างชนะบุรหัสน้อยชนะเด่นภูไทยชนะจุกอังดำครับล่าสุดก็เฉือนแบบโหลุ้นกันถึงแบบวินาทีสุดท้ายครับเกือบแย่นะเกือบแย่ยกสุดท้ายนี่เกือบตายเหมือนกันมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ยก5ไม่ใช่ครับยก5จังหวะยังไงเขาเข้ามุมครับนวมแบบนวมเราหรือนวมเขามีพวกยาหม่องยาอะไรผมแสบตานวมเขาเหรอใช่ครับอุดวัสลีนเขาบอกฝรั่งกรรมการน้ำมันทาหมดงานหนวมอ่ะฝรั่งหนูพี่เขาเลือดที่เขาแล้วมันยังมาเช็ดเสื้อผมเนี่ยตาแล้วมันก็เป็นยาหมองครับเป็นยาเหลืองนะเหมือนยาเหลืองอ่ะแสบตาแสบครับแสบมันมองไม่ค่อยเห็นเกือบแย่นะครับแต่ก็ชนะได้ครับนะครับแล้ววันนี้ทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมครับวันนี้จะสู้ในเข้าในเลยครับร่างกาย 100% 100% ปล่อยตอนนี้เท่าไหร่66โลครับรถไฟนี้4โลได้ไหมได้ครับ4โลน้องชายปีนี้อายุ20ครับจากจังหวัดพิษณุโลกครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยชาวพิษณุโลกและชาวอุทัยครับติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับครับอันนี้คือเพชรศรีนินทร์ชอไซเศษขอบคุณครับน้องชายคู่เอกช่อง2นะช่อง5โอเคอ๋อยาหม่องนะยาเหมือนยาเหลืองยาเหลืองนะครับมันแสบตาไอ้พี่ผมบอกจริงๆเขาห้ามใช้ไหมพอดีเขาแต่ว่าบอกกรรมการนะพี่ตัวพวกอาจารย์ครับอาจารย์เทสต้าผมอาจารย์ครับงงอาจารย์ก็งงไงอาจารย์นึกปล่อยอาจารย์เช็ดหน้าผมก่อนลงมาครับอาจารย์เข้ามาขอโทษผมขนาดพี่เนี่ยยิ่งผมมองไม่เห็นมันเพี้ยนชิบลงไปปะเห็นนะผมก็ไอ้หาคนเป็นพี่เลี้ยงไงคนไทยครับยังมาขอโทษผมไม่ได้เกี่ยวผมไม่รู้ฝรั่งจังหวะน่าจะแบบป้ายนู่นไหมนี่นะใช่ให้ดมแล้วก็อาจจะเช็ดเพราะไม่ตั้งใจหรอใช่ติ๊กไปโดนอันตรายเหมือนกันนะมองไม่เห็นย้อนยุคเมื่อไหร่พี่ร้านพี่ร้านควรมีสักไฟนะพี่ร้านควรจะโชคสักไฟหนึ่งนะขนาดสร้อยฮะขนาดสอดสร้อยสังเวียนเตะบอลเขาไปเตะบอลร่างกายเขาดีเขาไม่กินเหล้าเขาไม่สูบบุหรี่เขายังเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยโอ้ไม่น่าลนหาที่ใช่ไหมแล้วฮะคุณเนี่ยคุณจะไปเหมือนแช่งเลยนะเหรอใช่ไหมคุณเหมือนแช่งไม่ได้นะให้ชกไม่ได้นะทำไมเบื่อหน้าผมเออไม่ใช่แบบอยากจะดูลีลาไงแบบเคยเห็นพี่ร้านอยู่ในโซเชียลอยากวิธีการชกเออยกเดียวได้นะยกเดียว2นาทีอ่ะรู้เรื่องยกเดียว2นาทีได้นาทีเดียวพอนาทีโชว์เฮ้ยช่อฟ้าไม่เห็นเลยเว้ยช่อฟ้าไปวิ่งไหนวะช่อฟ้าไปวิ่งไหนวะพี่เล็กอ๋อเหรอรถเยอะไหมพี่เหลือจุดสามอืมเป็นยังไง
อุ้ยทำไมต้องปิดไลฟ์สดชั่วคราวเลยเออเอ้าทำไมหน้าจอมันเอียงวะเนี่ยเวรกรรมสวัสดีทุกท่านนะครับผู้เอกเคยเจอมาก่อนเอ้าใช่ทำไมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกล้องมันหมุนยังครับผมเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันเอียงแล้วมันกลับมาไม่ได้เว้ย อะไรของมันวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่มาร์คพี่มาร์คเวียนกรรมเอ้ยเดี๋ยวปิดไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวรอคู่เอกก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าใหม่